ที่อาตมาได้มานี่ก็มาเห็นนักบวชซึ่งพยายามทำกายใจของเราพระศาสนาจะอยู่ได้ก็นักบวชมากๆนี่แหละเป็นธรรมที่ว่าอัตโนนาโถตนของตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งนะอันนี้ก็พวกรักษาศีลเจริญพระกรรมฐานเป็นผู้กระทำทิ้งปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์ลุกเดินนั่งนอนยืนนี่ในปฏิปทาสี่นี่แหละจะเหมาะสมกับนักปฏิบัติเพื่อจะยังชีวิตของเราให้เหลืออยู่ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่ปฏิบูชาธรรมของพระองค์ผู้ยังสติสมัชฌะความรู้ตัวยังให้ชีวิตเหลืออยู่ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาบีบคั้นกายใจของพวกเราอยู่ทุกๆขณะแล้วทีนี้เมื่อเราเจริญศีลสมาธิปัญญาจะยังให้รู้ได้ตามคำสั่งสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อยังหยับยังอยู่อย่างนี้แล้วจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ประมาทปฏิบัติฝึกสมาธิทำใจทำสมาธิให้ใจสงบทำความรู้อยู่ทุกขณะจะยืนอยู่ก็พยายามฝึกสมาธิจะนั่งอยู่ก็ฝึกสมาธิจะนอนอยู่ก็จะฝึกใจของตนให้เป็นสมาธิอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้หยับยั้งพระกรรมฐานให้เกิดขึ้นในกายใจของเราที่เราก็ทำนี่แหละเพื่อจะทำให้แห่งพระอริยเจ้าเกิดขึ้นกับตัวเองที่บวชเนี่ยนะทุกคนนะเวลาเรานั่งฝึกสมาธิเนี่ยหมายการว่าย่ยับยั้งให้ใจของเรานี่เป็นพระอริยเจ้าด้วยกันทุกคนนี่นักบวชต้องมีใจอย่างนี้แหละแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมอัตโนนาโถตนนั้นนั่นแหละทำให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยในธรรมะและคำสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะยังให้เกิดขึ้นในหูตาจมูกลิ้นกายใจเพราะนิวรณ์ห้านี่แหละท่านทั้งหลายที่มันจะสกัดกันไม่ให้เรารู้ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้เพราะเราจะต้องหยับยั้งมีสติสัมปชัญญะความรู้อยู่ตัวอยู่ทุกขณะทำความไม่ให้เผลอเพราะนิวรณ์นี่เป็นเครื่องสลักกักกันของเราไม่ให้จิตนี้บรรลุความดีได้เพราะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำหรือสั่งสอนก็เพื่ออยากจะให้รู้ธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ซึ่งเรียกว่าดวงตาจะได้เห็นธรรมของคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเพราะอานิสงส์ที่เราปฏิบัติทำให้รู้ให้ตื่นอยู่เสมอนามว่าเราเจริญพุทโธอยู่
ทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้หลุดพ้นจากนิวรณ์ห้าห้านี่แหละเป็นตัวที่กักกันไม่จิตลุกคำดีได้หนึ่งทีนะมิทะความง่วงเหงาหนอนอุทธัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่อยากจะนั่งอยู่ในสถานที่สมาธิได้ไม่สงบเมื่อไม่สงบแล้วก็เป็นเครื่องจะทำลายสมาธิเพราะงั้นเราต้องมีเพียรมีหมั่นอยู่เสมอแล้วเมื่อนิวรณ์นี้ดับเมื่อไรก็จะมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเกิดขึ้นนี่แหละเมื่ออันนี้ดับไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นแล้วเราก็โอ้อย่างนี้เราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเลยเพราะอันนี้เราก็จะมีศรัทธาเกิดขึ้นนี่เพราะท่านทั้งหลายพยายามทำใจให้สงบอย่างเดียวแหละแล้วมีสติสมัชัญญะความรู้ตัวเมื่อจิตใจสงบก็รู้เมื่อจิตใจไม่ปรุงแต่งก็รู้นี่เพราะอันนี้แหละพยายามฝึกฝนให้มากอันนี้เป็นคุณสมบัติอันที่สูงสุดที่เราพึงจะมีจะได้เพราะเราจะเบื่อหน่ายเลยเรื่องศีลธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเบื่อหน่ายก็เป็นนิวรณ์ถ้าไม่เบื่อหน่ายเป็นธรรมะทำให้เข้มแข็งขึ้นไงพยายามก็เดี๋ยวมันจะแก่ซะแก่แล้วก็ไม่มีความที่จะทำความเพียรได้เหมือนยังกับเมื่อหนุ่มสาวงี้ดอกเพราะเราก็กำลังกายก็คล่องแคล่วใจก็ว่องไวอย่างนี้จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมะเป็นผู้กายก็เบาจิตก็เบาจะทำให้รวดเร็วได้พยายามทำให้มากคนแก่ก็เหมือนกันให้รู้ว่าเรานี่มันแก่ลงไปมากแล้วเรายังมีลมหายใจเข้ายังมีลมหายใจออกอยู่ก็อย่าเพียรเอามรรคผลแห่งสวรรค์พระนิพพานให้เกิดขึ้นในกายใจของเราให้ได้นี่จึงเรียกว่าเจริญในปฏิปทาสี่เพื่อจะยังจิตนี้ให้สงบเป็นจริงว่าฉันว่าจิตนี้สงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้นี่กายไม่สงบเราก็เปลี่ยนอิริยาบถซะใจไม่สงบเราก็พยายามข่มขี่เอาให้สงบภาวนาให้มากขึ้นเมื่อภาวนามากขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็อารมณ์ที่ฟุ้งซ่านมันจะดับไปถ้าหากว่าปล่อยกายเนี่ยไม่ต้องข่มขี่เมื่อยแล้วเราก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วก็พึงรู้จักทุกข์นี่เป็นทุกข์เปลี่ยนแล้วนี่ทุกข์ดับไปแล้วสุขเกิดไงอย่างนี้ให้รู้อยู่ทุกขณะเลยไงให้รู้อยู่ทุกขณะแล้วหนักเข้าปฏิบัติไปเรารู้จริงเห็นจริงแล้วก็จะได้หาวิธีทำใจให้หลุดพ้นลงไปได้ทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ทางใจเราควรจะต้องข่มขี่ได้ทางใจเราจะนั่งให้นานก็ได้นั่งให้อยู่วันนั่งค่ำก็ได้แต่ทางใจไม่เป็นไรหรอกข่มขี่ได้ทางกายเนี่ยข่มขี่ไม่ได้หรอกต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ทุกขณะจึงเรียกว่าปฏิบัติกายเนี่ยเป็นทุกขเวทนาไม่สบายกายจะไปว่าไม่สบายใจอย่างนี้มันติดกันใช่ไหม
ทีนี้ไม่สบายกายเราก็รู้เรื่อยไม่สบายกายเราก็รู้อยู่ทีนี้เมื่อเราทำใจอยู่แล้วทีนี้ใจนิ่งใจนิ่งใจเฉยกายก็นิ่งเฉยเมื่อกายกับใจนี่ลงเป็นอันเดียวกันแล้วจึงทำความรู้ไว้ทุกขณะนี่ทำความรู้ไว้ทุกขณะที่การว่าเราลืมตาเนี่ยมันไปไกลมันเห็นไกลทีนี้เมื่อเราหลับตาลงเราจะดูร่างกายของเราหลับตาแล้วเราจะดูให้เห็นเมื่อไม่เห็นเราก็มันหลับทำอินทรีย์สังวรให้แก่กล้าขึ้นทีนี้เมื่อนิวรณ์ดับแล้วเมื่อเราขณะเราหลับตาเราไม่ได้หลับทั้งหมดหรอกเราหลับตาแต่ใจตาไม่ได้หลับหรอกเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่เสมอทีนี้เมื่อเราหลับแล้วมันก็จะเห็นใกล้มองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังดูอยู่ใกล้ๆจะพยายามฝึกใจอยู่ใกล้ๆเมื่ออยู่ใกล้ๆแล้วพอนิวรณ์ดับก็จะรู้ได้ความเป็นจริงนี่นะขอให้พวกเราได้ทำกันทุกคนแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงฝึกสมาธิใจจะได้เป็นสมาธิเหมือนยังอยู่ด้วยกันมากๆนี่แหละเมื่อเรานั่งหลับตาลงสมาธิเหมือนยังว่าอยู่องค์เดียวคนเดียวเลยทำเหมือนอยู่คนเดียวนี่คราวที่นี้เมื่อจิตใจเราฝึกให้เหมือนอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่ามานั่งกันเยอะๆพวกนี้นึกว่านั่งกันมากแต่ทำใจให้เป็นคนเดียวเหมือนเรานั่งอยู่ในสถานที่นี้คนเดียวแล้วเราก็มองดูเฉพาะต้นของต้นนี่ทีนี้เมื่อเราหลับตาแล้วเนี่ยนิวรณ์ดับเราไม่เคยรู้ก็ได้รู้ขึ้นและเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นขึ้นทีนี้ก็ศรัทธาก็จะเริ่มเกิดในการข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นเรามารู้มาเห็นคนแล้วโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ที่สอนเราในขณะนี้เราก็จะดูว่าท่านรู้กันงี้เห็นกันอย่างนี้เราก็จะมีเพียรมีหมั่นขึ้นแล้วเมื่อมีเพียรมีหมั่นมากขึ้นการที่จะบรรลุธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกจึงให้พยายามทำเมื่อรู้ก็รู้ขึ้นเห็นรู้เองเห็นเองขึ้นจึงเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนนี่คือไม่ต้องถามใครครูบาอาจารย์สั่งสอนให้เราแล้วเหลือแต่เราจะรู้ขึ้นเองแล้วเมื่อเห็นขึ้นแล้วเราก็สงสัยและเราก็เป็นไถ่ถามครูบาอาจารย์ของเราว่ารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นอย่างไรก็จะมีข้อถกถามกับครูบาอาจารย์ได้เพราะอย่างนั้นเราทุกคนเนี่ยมานั่งปฏิบัติทำจิตให้มีสมาธิเนี่ยมันปฏิบัติธรรมชั้นสูงไม่ใช่ของคนต่ำๆพึงให้ดีใจว่าเราบวชเนี่ยเพื่อจะทำให้ไกลจากกิเลสที่ในกายใจของเราเมื่อกิเลสมันดับในกายใจของเราแล้วธรรมแห่งพระอริยเจ้าก็จะเกิดขึ้นกับเราได้นี่ไอ้ที่เรารู้ขึ้นมาเองเห็นขึ้นมาเองนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นธรรมหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ทีนี้เมื่อธรรมนี้มันหมดความกำเริบก็นั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรที่มีความกำเริบอยู่อันนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เรามานั่งกันอยู่ปัจจุบันเนี่ย
เราเคยนั่งเราไม่ได้นั่งแบบนี้มันนั่งคนละอย่างนั่งรู้กันคนละอย่างทีนี้นั่งรู้เนี่ยรู้แบบนี้ที่พระท่านคอยแนะนำหรือคอยกลักกักกั้นอารมณ์ที่ยังมีอยู่ทีนี้ก็จะพยายามทำแนะนำให้พวกญาติโยมนี่ละรู้กันขึ้นแล้วนั่นแหละเราก็ปฏิบัติตามกระแสท่านแนะนำก็แล้วกันทีนี้ท่านว่าเรานั่งนี่ไม่สบายเลยทีนี้เราลุกขึ้นยืนรูปนั่งที่มีทุกข์นี่มันก็จะดับไปเราลุกขึ้นยืนทีนี้ยืนหนักครับเป็นทุกข์อีกแล้วเราก็ลงมานั่งเราก็ใส่ส่วนอยู่แต่อย่างนี้แหละแล้วทีนี้นิพพยทายานความเบื่อหน่ายมันจะเกิดขึ้นกับเราได้แล้วเราก็จะได้มีใจหลุดพ้นรู้ความเป็นจริงได้คือกำหนดว่าพุทธลมเข้ากำหนดรู้โทลมออกกำหนดรู้มือมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะลมหายใจออกเมื่อรู้อย่างนี้เรารู้สภาวะอย่างนี้แล้วความพุทโธก็จะเกิดขึ้นที่เรามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจออกเมื่อเรารู้ทั้งเข้ารู้ทั้งออกหนักเข้าหนักเข้าเมื่อจิตสมาธินี่มันเกิดในอิริยาบถนี้ท่านก็ความใจก็จะสว่างขึ้นใจสว่างขึ้นในใจแล้วนิวรณ์นี้ที่เคยก่อกวนทางด้านจิตใจปุ้งซ่านน้ำขันใจอันนี้มันดับไปเราก็จะมีความสุขเกิดขึ้นนี่จึงเรียกว่าหลักสมาธินี่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามมีเพียรมีหมั่นขึ้นให้มากขึ้นญาติโยมที่ตากแดดมานั่งแถบนี้ก็ได้นะนั่งที่ร่มๆเที่กว้างๆนี่นั่งให้กระจักกันนั่งห่างๆกันเท่าไหร่ยิ่งดียังห่างกันได้เท่าไรก็ยิ่งดีเพราะการทำใจเนี่ยบางคนก็นั่งใกล้ๆกันไปหยับไปถูกตัวถูกตนกันซะก็สมาธิมันก็ออกซะนี่เมื่อสมาธิดีแล้วจะนั่งสงบดิ่งจิตใจมันก็จะสมาธิได้นานนี่เมื่อสมาธินั่งอยู่นานแล้วความสงบแล้วถ้าเราสงบรู้จริงสงบมากแล้วไม่ต้องลุกเลยก็ได้เขาเลิกกันเราก็ไม่ต้องเลิกนั่งต่อไปเรื่อยเลยเพราะจันเราเลิกเองเลยถ้าจิตนี้มันกำลังดีอยู่ไม่ต้องลุกเพราะเรื่องจิตจะเป็นสมาธินี่หาได้ยากเพราะพยายามตัวเองที่สอนนี้ก็สอนให้โยมจำไว้ให้จำกันไว้เมื่อจิตสงบเขาเลิกแล้วเราไม่ต้องเลิกนั่งไปอีกก่อนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจิตสงบดีแล้วเลิกตามเขาไปซะ
ทีนี้จิตก็ไม่สงบอีกได้เพราะจิตที่จะสงบเนี่ยมันหาได้ยากเพราะเราถือว่าตั้งไว้ตั้งอารมณ์ไว้ดีบางครั้งนี่จิตสงบไปแล้วนี่จะไปต้องชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ก็เดียวแต่จิตมีสมาธิแล้วที่จิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยสักโมชั่วโมงหนึ่งก็แย่ จิตใจมันไม่สงบฟุ้งซ่านคิดนึกโน่นคิดนึกนี่เพราะว่าคิดนึกโน่นคิดนึกนี่เราก็ทำความรู้ไว้มีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวคิดนึกดีมั่งก็รู้คิดชั่วมั่งก็รู้อยู่ทุกขณะนั่นแหละทีนี้เมื่อเรารู้มากขึ้นจิตเลิกคิดนึกอีกจิตเลิกคิดนึกเราก็รู้ว่าจิตนี้เลิกคิดนึกกายก็เบาจิตก็เบาอารมณ์นี้เราก็รู้ว่านี่เลิกคิดแล้วเลิกนึกแล้วเราก็กายเบาจิตเบาก็จะได้รู้ขึ้นว่าเราก็พักของจิตนี้ไว้เพราะจิตนี่มันเห็นความไม่เที่ยงความน่าเบื่อหน่ายขึ้นจิตเนี่ยพอมารู้ความเป็นจริงแล้วจิตนี่ก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นไม่เบื่อหน่ายในการข้อวัดปฏิบัติจิตหลุดพ้นก็รู้จิตไม่หลุดพ้นก็รู้ทีนี้แหละปัญญาจะเกิดก็เกิดอยู่ในระหว่างแถวนี้แหละพยายามให้มากทีนี้เช่นว่าเราหลับตาแล้วลืมตาขึ้นแล้วจะไปดูไกลดูแค่นั่งตัวเองดูแค่กายของตัวเองดูกายตัวเองนานๆแล้วก็หลับอีกหลับให้กระรู้เห็นกายของตัวเองถ้าหากว่ามีหลับตาเห็นนะครับลืมตาบ่อยๆแล้วก็หลับตาลงไปบ่อยๆเห็นแล้วก็พยายามทำให้บ่อยๆแล้วนักเข้าเราก็จะฉลาดขึ้นในการหลับตาลืมตาในการฉลาดขึ้นทุกวันทีนี้เมื่อมีเพียรมีมั่นอยู่ทุกวันเราก็จะฉลาดมากขึ้นทุกวันนี่ก็เมื่อฉลาดได้แล้วครูบาอาจารย์ก็ดีใจว่าลูกศิษย์ฉลาดมีพยายามตั้งอกตั้งใจให้รู้แหละนี่รู้แล้วที่นี่ครูบาอาจารย์ก็สบายใจว่าลูกศิษย์ทำจิตได้นี่สมัยพระพุทธเจ้าก็อย่างนี้แหละมาทำปฏิบัติกันขึ้นมากๆมากเข้าหนักมากขึ้นก็ชอบอกชอบใจก็ใจก็จะหลุดพ้นจากอาสวะเครื่องรอยรัดจิตใจอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากไปเที่ยวเล่นซึ่งอารมณ์นั้นก็ดับไปอารมณ์นั้นดับไปก็อารมณ์ธรรมะนี่ก็เกิดขึ้นกับตัวเราของเราก็จะเข้าสู่มุมทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ทีนี้มืดจิตใจไม่เที่ยวเล่นเกเรอะไรก็จะเรียกว่าเป็นผู้มีจิตสงบนั่งอยู่ตรงนี้ก็สงบนั่งอยู่ที่โน่นก็สงบแล้วก็เลยเปลี่ยนใจได้คนเคยโกรธก็ไม่เคยโกรธขึ้นน้อยลงไปคนเรานี่ถ้าไม่โกรธละสบายที่สุดไงจึงเรียกว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วยอมให้หวั่นไหวไปในสถานที่ต่างๆเพราะที่จะเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยมีจิตใจสงบดีแล้วไม่อยากเที่ยวเล่นไปถึงที่อารมณ์เก่าๆอารมณ์ที่เคยๆอยู่จิตใจมันจะเปลี่ยนจะฝึกจิตใจดีกว่าจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเมื่อจิตเห็นธรรมะแล้วจิตนี้จะไปเที่ยวเกรดที่โน่นที่นี่มันไม่เป็นไปได้หรอกเพราะจิตมันฉลาดขึ้นแล้ว
ที่ยังไปโน่นอยากไปโน่นอยากไปนี่สิ่งว่าเป็นเที่ยวเล่นสนุกสนานโดยรายไม่เป็นคุณสมบัติที่ของพระอริยเจ้าก็รู้ขึ้นแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นก็ดับทีนี้ก็มีสมาธิติความเห็นชอบก็คือจิตเป็นผู้เห็นไงก็จะดีขึ้นเพราะสมาสติดีสมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นฌานจิตฌานเกิดขึ้นกับเราทีนี้ก็รู้ความเป็นจริงนั่นแหละเป็นองค์ปัญญาทุกคนที่อาตมาหรือแนะนำที่สั่งสอนเนี่ยขอให้ท่านเอาไปปฏิบัติมนสิการใส่ใจกันให้มากๆขึ้นคงจะไม่ผิดหวังนะคงจะไม่ผิดหวังที่อาตมาพูดกล่าวธรรมะให้ฟังเนี่ยแล้วก็พวกญาติโยมก็เอาไปทำไว้ในใจแล้วนักข้าวก็จะรู้ทำให้ทำขึ้นเองทีนี้ก็เมื่อรู้ทำให้ทำขึ้นเองก็เป็นผู้มีปัญญาดีมันละเครื่องโลเลซะได้แล้วปัญญาของเราก็ดีเป็นพระอริยเจ้าดีมีปัญญาดีเนี่ยขอให้ท่านพยายามระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจใช้มองดูใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจจิตใจไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นคิดให้อยู่กับองค์พระสมาธิเราทำสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงจำนงสติให้มันเมื่อพระอยู่ที่ใจแล้วเราก็เลิกคิดนึกอย่างอื่นคิดอยู่แต่ว่าพระอยู่ที่ใจอย่างเดียวทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราขัดสมาธิไว้แล้วทำใจให้เบิกบานทำใจให้เบิกบานเมื่อเราฝึกสมาธิอยู่ทำความรู้เห็นอยู่กับองค์พระสมาธิอยู่ทุกขณะทีนี้เราก็ทำใจให้มีสมาธิขึ้นเพราะกายมีสมาธิกายทำเป็นองค์พระสมาธิแล้วใจฝึกให้มีสมาธิขึ้นเมื่อใจนี้มีสมาธิแล้วไม่เคยรู้ก็จะปีติในลมหายใจออกทำไม่มีปีติอยู่ทุกขณะทำนี้จึงจะเจริญขึ้นได้ศรัทธาก็จะเกิดขึ้นได้เราจะอยู่ได้ก็เพราะลมถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเราก็จะต้องตายถ้าหากว่าปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิถ้าลมไม่เข้าแล้วลมไม่ออกในสมาธิเจริญขึ้นการปฏิบัติก็จะกระสรูได้ดีลมไม่ออกหมดลมไม่เข้าก็จะสบายกายสบายใจยิ่งที่สุดจึงสมาธิทำให้สบายใจทำให้สบายกายเกิดให้ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกพระธรรมเจ้าระลึกพระสงฆ์เจ้าให้มีปีติเสื่อมสาดทางห้าแล้วปีตินี้จะได้มีขึ้นกับกายใจของเราเราทำสมาธิตามแนวทางยุคนบาทค
คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าระลึกให้มีปีติให้มีความเอิบอิ่มยินดีขึ้นธรรมะก็จะเจริญขึ้นกับนักปฏิบัติถ้ามีการความง่วงเหงาหอนอนขึ้นไม่เรียกว่านิวรณ์ห้าเราจึงลุกขึ้นยืนอยู่เราเดินจงกรมเดินให้หายง่วงธรรมะก็จะเกิดขึ้นกำลังเดินกายก็จะเบาขึ้นใจก็จะเบาขึ้นกำลังเดินจงกรมสมาธิก็จะดีขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็ทำให้มากขึ้นจะเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเดินจงกรมให้กระสรูทำได้ทำเพราะกายเบาใจเบาก็เพิ่งรู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดกับนักปฏิบัติบางครั้งพอจิตเข้าสมาธิแล้วจะมีสีเหลืองเหลืองสีเขียวเขียวเพื่อว่าให้รู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดขึ้นกับเราแล้วและพยายามทำใจไว้ให้ดีทำให้ปีติทำใจภาวนามองดูที่เส้นผมอยู่บนเกศาผมมองดูผมให้มากขึ้นปีติจะได้เกิดใจทำตามองดูที่เกศาผมมองดูที่ชายถอยทำความรู้เห็นที่ชายถอยอะไรนั่งกรรมฐานทำมองดูรูปนั่งให้เป็นอารมณ์ธรรมะสว่างใจก็จะเกิดขึ้นที่ใจใจมองดูที่ถอยดูโกงหูสองข้างทำความดูเห็นทำความรู้เห็นวางหูของเราที่ใจถอยทำให้ปรากฏทำใจให้เบิกบานฝึกสมาธิดูกลงหน้าหัวอกของเราหัวใจอยู่ในภายในเราต้องหมั่นฝึกสมาธิเพราะเป็นธรรมที่ไม่ตายเมื่อใดฝึกสมาธิอยู่ผู้นั้นจะตรัสรู้ธรรมที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นได้ที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ได้ธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องเจริญทางใจนึกว่าเมตตาความรักใคร่ตัวเองกรุณาจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มุทิตาจะทำความดีปฏิปฏิบูชาพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นเท่าไรยิ่งดีทำใจให้เบิกบานทำสมาธิถึงจะรู้ความเป็นจริงได้มันใช้มองดูในกายทำดูมองดูนอกกายผมขนเล็บฟันหนังนี่นอกกายในกายก็ฟันเส้นเอ็นกระดูกตับปอดใช้มองดูนึกมองดูภายในทำความรู้อยู่ทุกขณะเลยผู้ฝึกสมาธิ
มองถอยๆก็ได้เริ่มดูคอต่อที่คอเราก็ได้เริ่มดูกระดูกสันหลังเรื่อยๆลงไปก็ได้เมื่อเราฝึกสมาธิถ้าจิตเข้าผวังย่อมจะรู้เห็นเมื่อจิตเข้าผวังจะสบายกายสบายใจขึ้นนี่เรียกว่าปีติสมาธิหากมีการง่วงเหงาหนอนก็ลืมตาดูตัวเองแล้วดูสักเดียวแล้วก็หลับตาก็เป็นใหม่มีความง่วงขึ้นก็ลืมตาสักเดียวแล้วก็หลับตาใหม่พอหลับตาเนี่ยจะเห็นใกล้ลืมตานี่จะเห็นไกลเพราะงั้นเราจะต้องฝึกสมาธิหลับตาบ้างลืมตาบ้างบางครั้งหลับตาง่วงอยากหลับเพราะสมาธิจะเกิดความง่วงเหงาเข้าครอบงำแล้วก็ใช้ลืมตาสักเดี๋ยวพอใจมันเบิกบานเราก็หลับเข้าไปใหม่วิธีนี้แนะนำให้ผู้ปฏิบัติทำตามหรือจะไปอยู่ที่บ้านเราก็จะทำที่ครูบาอาจารย์แนะนำไปและเราก็จะได้มีความรู้จะได้มีความเห็นขึ้นเราต้องมีเพียรมีมันจึงจะมีความสุขได้ต้องทำใจให้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำใจให้เบิกบานดูเรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วลืมตาเราดูให้นานๆแล้วหลับตาให้รู้เห็นว่าเรามองเรามีความรู้หรือความเห็นแล้วก็ให้มีหลับลืมบ่อยๆแล้วธรรมะจะได้ดีขึ้นแล้วสมาธิก็จะได้เกิดปีติขึ้นเมื่อมีปีติสมาธิกายจะเบาใจก็เบาผู้ปฏิบัติถึงจะมีศรัทธาถ้าไม่งั้นไม่มีศรัทธาเรานั่งสมาธิเนี่ยจะเอาเงินมาทำบุญจักเท่าไรเท่าไรก็ไม่บุญก็ไม่เกินฝึกสมาธิสมาธิเนี่ยมันยอดเยี่ยมที่ทำเกิดปัญญาได้ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ขึ้นจะไม่เคยเห็นก็จะไม่เห็นก็จะเห็นขึ้นมาได้แล้วศรัทธามันถึงจะแรงกล้าขึ้นมาได้จึงเรียกทีนี้เมื่อปีติสมาธิมันเกิดอย่างแรงกล้าความศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวขึ้นก็จะดีขึ้นเราจะเดินฝึกสมาธิเดินช้าๆเดินให้ได้ปัจจุบันพุทโธพุทโธพุทโธให้ยกเหยียบยกเหยียบให้ได้ปัจจุบันทีนี้เมื่อไรบางคนจะเดินมีสมาธิปีติสมาธิกำลังเดินจุกกลมอยู่กายจะเบาใจจะเบากำลังเดินจุกกลมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เดินให้มากขึ้นมีสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นก็สามารถจะกระสรู้กำลังเดินจงกรมก็ได้ในปฏิปทานสี่เนี่ยขอให้ญาติโยมเราทำให้สมบูรณ์ในปฏิปทานสี่บางคนจะไม่เข้าใจว่าก็นั่งหลับอยู่นั่นแหละนึกว่าจะเดินไม่ได้เดินได้เดินให้หายง่วงนอนจึงจะ
มีศรัทธาขึ้นนำลูกหน้าลูกตาขึ้นแล้วก็จะสว่างสวัยขึ้นความง่วงเหงาก็ไม่มาบีบคั้นเราได้ตัวง่วงเหงาของนอนนี่มันบีบคั้นไม่สมาธิเกิดได้ที่การจะระลึกชาติไม่ได้ก็เพราะความง่วงเหงานี่แหละง่วงเหงาของนอนหรือฟุ้งซ่านทำให้ระลึกชาติไม่ได้การหลับลืมหลับลืมอยู่บ่อยๆความระสว่างขึ้นแล้วก็ปิติจะเกิดได้ถ้าเราหลับตาบ่อยๆลืมบ่อยๆทำให้ใจเบิกบานได้ถ้าไม่งั้นมันคับแคบใจสมาธิก็จะไม่ดีขึ้นมาได้จิตนี้พอเข้าพอวางแล้วจิตก็ต้องมีความรู้เห็นขึ้นเมื่อจิตรู้เห็นแล้วทีนี้มันก็จิตนี้ก็จะฉลาดขึ้นจิตนี้ก็จะมีเพียรมีหมั่นขึ้นจิตนี้ก็จะทำให้เข้าถึงโลกุตระธรรมได้เพราะจิตถูกอวิชชาชาบทาจิตนี่เลยไม่รู้อะไรจิตนี่เลยโง่ทำปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ไม่มีปีติทำในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกทำให้เบิกบานฌานสมาบัติก็จะเกิดมีขึ้นกับผู้ปฏิบัติเรามีเพียรมีหมั่นอยู่วันหนึ่งวันใดก็คงจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระองค์แนะนำเราพระองค์ใดแนะข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงเท่าจิตเรามีสมาธิแล้วที่พระองค์แนะไว้จิตเป็นสมาธิแล้วย่อมมีความรู้มีความเห็นจริงๆถ้าความเชื่อความเลื่อมใสก็จะมีขึ้นในเราโดยไม่ต้องใครบอกใช้มองดูให้กรงลูกตาตัวเองใช้มองดูให้กรงลูกตาตัวเองดูวางคิ้วดูวางคิ้ววางคิ้วนี่เป็นนิโรธสัจจะถึงจะนั่งอยู่จะนอนอยู่ก็มันทำดูใบหน้าเจ้าของให้เห็นแล้วศรัทธาจึงจะเกิดได้เมื่อยังนอนหลับอยู่พอตื่นขึ้นเราก็ใช้มองดูที่ใบหน้าของเราแล้วทีหลังมันจะรู้ตัวตื่นขึ้นมาก็จะทำบ่อยๆขึ้นขณะเรานอนหลับอยู่แล้วพอตื่นนอนเราก็ใช้มองที่ใบหน้าเลยวางคิ้วมองดูให้กรงลูกตาให้กรงลูกตาเจ้าของเช่นเราหายใจไม่ค่อยชัดเราทำใจให้หายใจยาวๆหายใจยาวๆแล้วยาวๆเราก็ใจตามองดูที่ลมเข้าทางจมูกลมออกช่องจมูกหรือทำตาไม่ให้หลับจนเกินไปแล้วย่อมจะสว่างเร็วแล้วเมื่อใจมีความรู้เห็นในลมเข้าลมออกแล้วสมาธิมันก็จะดีขึ้นได้กายก็จะเบาใจก็จะเบาแล้วความสว่างมันก็จะมีขึ้นขณะปฏิบัติใจมันก็จะเบิกบานได้จึงจะเรียกว่าทำใจมณสิการให้มากขึ้นแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริง
นิโรธสัจจะอยู่ที่หว่างคิ้วจะรู้ความเป็นจริงในที่หว่างคิ้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้ปฏิบัติเนี่ยที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเท่ากับมาต่อสมาธิกันมาประชุมให้พร้อมๆกันจึงสมาธิก็จะเกิดได้ได้รวดเร็วเพราะความมากขึ้นเอาลุกก็ลุกเขายังไม่ลุกเราก็ไม่ลุกแล้วนั่งกรรมฐานเนี่ยรู้สึกว่ามันเมื่อยก็ควรต้องเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วทุกข์ก็ดับไปสุขมันเกิดขึ้นอีกเราก็ควรกำหนดรู้สุขก็เกิดขึ้นกับเราก็นั่งได้ไปได้นานๆแล้วนั่งไปนั่งไปความปวดเมื่อยเกิดขึ้นอีกเราก็เปลี่ยนอิริยาบถอีกแล้วทำสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายทำศรัทธาให้แรงกล้าขึ้นลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มีปิติในพระพุทธเจ้าให้มีปิติในพระธรรมเจ้าให้ปิติในพระสงฆ์เจ้าทำให้เบิกบานใจเมื่อเรามีเพียรมีมันทำให้เบิกบานใจนั่นแหละท่านเรียกว่ามนสิการทำให้เจริญขึ้นสมาธิเราก็นำความรู้และความเห็นเสียก่อนใช้มือขวาออกจากสมาธิใช้รูปไปที่หน้าแข้งทำให้เห็นทำให้เห็นทำความรู้ยังมีแหละทุกครั้งนักเข้าก็จะมีทำความรู้ก็จะมีทำความเห็นเอามือซ้ายออกวิธีเราก็ลากไปตามหน้าตักทำความรู้เห็นแล้วทีนี้มือซ้ายขวาเราจับหัวเข่าไว้ทั้งคู่เราทำความรู้เห็นไปนานๆทำให้รู้เห็นชัดมือเราวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วก็เจริญอานาปานลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้ทำใจให้สบายสบายยกมือขึ้นสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาไว้พนมไปที่หน้าอกทำความรู้เห็นนี่เราก็สร้างความแสงสว่างให้เกิดมีขึ้นเราก็จะต้องเห็นกระแสไฟฟ้าของเรามันมีอยู่ในตัวแล้วเอามือพนมไปที่หัวอกเราควรจะกำหนดรู้เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละปัญญาถ้าได้จะรู้ยังไม่เห็นก็ยังไม่มีปัญญาดีแต่เราก็ฝึกหัดไว้เวลาเราจะยกมือขึ้นวางคิ้วแล้วกำหนดรู้เห็นที่พาดไว้ที่วางคิ้วจะเห็นหรือไม่เห็นทู่เห็นแล้วก็ทีนี้ก็ทำให้บ่อยๆขึ้นพยายามถ้าไม่พยายามจะไม่รู้จักกระแสไฟฟ้าในตัวเองยกมือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่กายใจที่หูตาจมูกลิ้นกายใจภาวนาเนี่ยเป็นผู้ฝึกจิต
จิตเนี่ยมันลุ่มหลงอารมณ์ความโกรธความชังความรักจิตมันอยู่ในระหว่างนี้ที่เรามาทำกรรมฐานเนี่ยทำกรรมฐานนี้ให้โลภโกรธหลงมันดับไปฌานสมาบัติมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะรู้เห็นขึ้นได้มันหมดจะได้นี่มันไม่รู้ตัวหรอกแต่ให้เรามีเพียรมีมันเราเดินทางไม่เข้าไปหาความตายที่เราฝึกสมาธิวันเนี้ยเราเดินออกจากความตายนะเดินออกจากความแก่เดินออกจากความเจ็บขอให้ญาติโยมของเราได้พยายามฝึกให้มากฝึกภาวนานี่แหละฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อจิตมันรู้จริงเห็นจริงแล้วจิตมันก็ฉลาดขึ้นมันก็ต้องมีเพียรมีหมั่นขึ้นเพียรจันพลจึงเรียกว่าจิตนิวิสังขารพอจิตนิวิสังขารไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เกิดมีกจิตขึ้นจิตก็เป็นพระอริยเจ้าไปนี่จึงเรียกว่าวิสังขารจิตนิวิสังขารก็กิเลสหน้าปัญญายากตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนืออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะความหลงที่ไม่รู้ความเป็นจริงก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะต้องฝึกหัดจะเป็นนึกว่าเรามันยังไม่แก่ไม่แก่กล้าหรอกยังอ่อนบารมีอยู่จะไปคิดงั้นปฏิปัสสานสี่เนี่ยต้องทำให้ทุกอิริยาบถเดินก็ทำนั่งก็ทำยืนอยู่ก็ทำเดินอยู่ก็ทำนี่ก็เรียกว่าปฏิปทาสี่ที่เราทำเนี่ยที่เรารับสินข้อห้ามเนี่ยเป็นสินสิกขาแล้วมาสำรวมอินทรีย์ขึ้นนี่เป็นสินสังวรที่ยกระสรูธรรมะธรรมวิเศษที่พระองค์แนะนำให้กระทำความเพียรอยู่เราก็ทำตามและเราก็จะต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่มีแล้วต้องได้ทีนี้เมื่อเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยชาติที่เรามาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นบุญของเราไม่ใช่น้อยนี่เรามาเจริญพระไตรปิฎกให้รุ่งเรืองสุขใสขึ้นพระไตรปิฎกของเราจะได้งดงามพระไตรปิฎกก็หูตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละพอฌานสมาบัติมันเกิดขึ้นแล้วจึงรู้ว่าโอ้พระไตรปิฎกอยู่ที่นี่เองไม่ได้อยู่ในหัวปึงหัวกระดาษหรอกอยู่ที่กายใจเรานี่เองเราหูตาไม่บอดจิตใจไม่ใบบานี่พระไตรปิฎกของเรางดงามพระไตรปิฎกของเราสมบูรณ์นะพระไตรปิฎกของเราไม่วิบัตินี่พระไตรปิฎกวิบัติยังไงล่ะตาบอดหูหนวกจิตใจใบบานั่นแหละเขาว่าพระไตรปิฎกวิบัติของเรานี่สมบูรณ์ดีไม่มีบาบาเสียจริตไรเราก็พยายามทำให้สติสมัญญะมีดีขึ้นทำเถอะทำความรู้ตัวก็เถอะเป็นบุญเป็นกุศลอย่าไปมัวอย่างอื่นเลยพอเราจะทำอะไรต่ออะไรก็ทำงานทางบ้านเรือนเราก็ทำสติสมัญญะความรู้ตัวฝึกหัดไป
นี่แหละจึงเรียกว่าคนไม่ประมาทคนอย่างนี้เขาเรียกว่าทำพระกายวิโดกให้สมบูรณ์ขึ้นเพียรเขาเพียรให้มากก็เถอะอาจจะไปสำเร็จเมื่อตายอีกก็ได้ขณะจะตายจะได้มรรคผลที่เราเคยพูดขัดเคยต้อนจิตให้เข้าผวังอยู่เรื่อยๆเนี่ยเวลาเมื่อแตกดับก็ระลึกถึงอันนี้ได้ก็จิตนี้ก็มีอำนาจขึ้นมันก็สลัดกิเลสออกหลุดพ้นก็เป็นพระอริยเจ้าไปนักปฏิบัติเนี่ยได้พระอริยเจ้าเมื่อขณะตายเนี่ยมากบุญเนี่ยเป็นยอดแห่งบุญก็นักปฏิบัตินี่ถ้ามันสบายกายสบายใจโยมก็เพิ่งรู้ว่านี่จิตมีสมาธิแล้วถ้ามีทุกข์ขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถเฉลยทุกข์นี่มันจะเกิดขึ้นหรอกทีนี้โยมก็จะต้องจำไปทำอยู่ที่บ้านก็ทำขึ้นให้มากขึ้นแล้วความรู้เห็นใหม่ๆขึ้นเรายังไม่รู้ได้เราก็มาหาครูบาอาจารย์ให้แนะนำหรือต่อธรรมะให้อีกนี่เพราะเรื่องก็เหมือนกันพวกท่านที่ไปเรียนหนังสือที่ครูบาอาจารย์แนะนำให้ก็ค่อยๆรู้ค่อยเขียนค่อยอ่านก็จะกว้างขวางขึ้นสามารถก็จะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้พอสั่งสอบได้พอเราได้เรียนได้สมถะภาวนาวิปัสสนากรรมนาภาวนานี่ก็ครูบาอาจารย์แนะนำก็จะต้องรู้ต้องเห็นและครูบาอาจารย์นี่ก็จะแนะนำลูกศิษย์ต่อไปนี่ลูกศิษย์ก็มีศรัทธาแรงกล้าขึ้นอันนี้แหละก็ยังนำธรรมะของพระองค์ให้รุ่งเรืองสุขใสไปได้แล้วก็จะเกิดมากขึ้นความว่าน้อยลงไม่มีเท่ากับการผู้เห็นผู้ปฏิบัติพอได้ธรรมะแล้วการเลิกไม่มีการไม่พอเท่าไรก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มคนได้ธรรมะนี่คนได้ธรรมะนี่ไม่อิ่มไม่เต็มเพราะมีความสุขมากซึ่งพระนิพพานจะรู้ว่าเป็นพระอริยเจ้าแค่นั้นก็มีเช่นว่าปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาแล้วเครื่องกายลักษณญาณก็จะเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาปรากฏอยู่ไม่ขาดว่าที่มีพระสดานี้ก็จะมีอารมณ์ในธรรมะที่พระองค์แนะนำหรือสั่งสอนไว้ได้ก็รู้ว่าธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมสิ้นแห่งทุกข์จริงๆพระสดาก็รู้พระสดาก็ไม่หวั่นไหวจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วองค์แรกสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิด